วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแตนโหดรุมฝังเหล็กในมรณะร่างหนุ่มใหญ่หงายหลังร่วงเป็นศพวันที่22สิงหาคม2563ทีมข่าวได้รับรายงานว่าเกิดเหตุสลดเกิดขึ้นที่บ้านหนองเบนตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองขอนแก่นร้อยตำรวจเอกชัยวัฒน์ขาวสุดรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเวรุวันประสานแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์รุดไปตรวจสอบพร้อมฝ่ายสืบสวนและหน่วยกู้ภัยเมื่อเดินทางไปถึงยังที่เกิดเหตุนั้นพบนางรำไพบุตรสารสอายุ51ปีผู้ใหญ่บ้านหนองเบนพร้อมชาวบ้านอยู่ในบริเวณที่พบศพโดยมีศพนายสมชายอายุ52ปีสภาพศพขึ้นอืดนอนหงายอยู่ในคลองซึ่งมีน้ำไม่มากหน่วยกู้ภัยนำศพขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพพบร่องรอยบาดแผลคล้ายถูกแมลงมีพิษรุมต่อยทั้งตัวซึ่งคาดว่าจะเป็นแตนเนื่องจากมีรังอยู่ตามต้นช้ำฉาในบริเวณนี้คาดถูกแตนรุมต่อยจนช็อกหงายหลังเสียชีวิตนางรำไพผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่นำวัวมาเลี้ยงอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าพอเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบศพนายสมชายที่หายตัวออกจากบ้านไปประมาณ4วันอยู่ในคลองชลประทานหลังจากช่วยกันออกตามหาจนทั่วแล้วไม่พบและบริเวณนี้มีรังแตนจำนวนมากชาวบ้านหลายคนทราบหลายคนก็ไม่ทราบซึ่งนายสมชายอาจจะถูกแตนรุมต่อยจนเสียชีวิตก็เป็นได้หลังจากมาหาหอยและเผลอไปโดนกิ่งไม้ที่มีแตนทำรังอยู่จากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งชันสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ